กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในวันนี้จึงถือโอกาสร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแถลงข่าวนะครับอย่างเป็นทางการเพื่อที่ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำต่างๆได้รับทราบประเด็นแรกที่ได้พูดถึงก็คือเรื่องฤดูแล้งที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่านะครับในการบริหารจัดการน้ำนั้นนะครับในทั่วทั้งประเทศเนี่ยยังเป็นไปตามแผนนะครับมีเพียงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นเองที่ใช้เกินแผนไปประมาณ 2%นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศนะครับซึ่งก็ได้ขอบคุณในทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมมือร่วมไม้กันในการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะภาคประชาชน JMC ทุกส่วนต่างๆนะครับที่ได้ดำเนินการร่วมกันสำหรับในฤดูฝนนั้นนะครับของกรมชลประทานได้วางแผนไว้2แผนก็คือเรื่องของการวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำและแผนป้องกันบรรเทาอุทกภัยสำหรับการวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำนั้นนะครับจะวางแผนในเรื่องของการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคระบบนิเวศและของการเกษตรนะครับทั้งเกษตรที่ต่อเนื่องแล้วก็เกษตรในฤดูฝนนะครับในช่วงฤดูฝนนี้ได้ประเมินไว้ว่านะครับในพื้นที่ชลประทานทั้งหมดทั้งประเทศที่มีอยู่27ล้านไร่เศษนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 16.79 ล้านไร่สำหรับนาปีนะครับก็สามารถดำเนินการได้ซึ่งในช่วงฤดูฝนนี้เน้นย้ำว่านะครับในพื้นที่ชลประทานหรือแม้กระทั่งนอกเขตเองก็ตามนะครับใช้น้ำฝนเป็นสำคัญนะครับในเรื่องของการใช้น้ำจากเขื่อนนั้นจะเป็นตัวเสริมน้ำฝนในกรณีที่ฝนมันทิ้งช่วงซึ่งการคาดหมายลักษณะฝนปีนี้ก็มีความชัดเจนว่าตลอดฤดูฝนจะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5%จะมีฝนทิ้งช่วงมิถุนากรกฎาแล้วก็ช่วงเดือนสิงหานี้จะมีพายุประมาณ1-2ลูกเข้ามาซึ่งในสถานการณ์อย่างนี้กรมชลประทานก็ยังมาเตรียมการอีกแผนหนึ่งก็คือแผนป้องกันอุทกภัยนะครับซึ่งก็มีการคาดหมายในพื้นที่เสี่ยงภัยในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาไปจนถึงเดือนตุลาคมว่าพื้นที่ในภาคไหนจังหวัดไหนนะครับที่อาจจะมีน้ำไหลล้นตลิ่งนะครับเป็นผลกระทบกับพื้นที่เกษตรแล้วก็พื้นที่ชุมชนซึ่งมาตรการหลักๆที่กรมชลประทานได้วางไว้ก็คือเรื่องของการกำหนดพื้นที่ซึ่งการกำหนดพื้นที่ไปการเป็นการกำหนดในการบริหารในการจัดการอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยนี่ของพื้นที่ของสำนักชลประทานจะมีอยู่17สำนักและก็มีชลประทานจังหวัดซึ่งก็จะต้องไปตรวจสอบความมั่นคงของตัวเขื่อนไปตรวจสอบเรื่องลำน้ำทางน้ำอาคารควบคุมน้ำสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำต่างๆจะต้องเคลียร์ให้หมดไปสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็มาดูว่าพื้นที่ไหนจะมีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็มีการจัดสรรพวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสูบน้ำเครื่องลดขุดต่างๆเนี่ยนะครับได้กำหนดไว้ทั่วประเทศประมาณ 4,000 กว่ารายการซึ่งกระจายไปอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะครับ7จุดแล้วก็อีก1จุดที่จังหวัดนนทบุรีครับและปกติเมื่อประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนะครับได้เรียนไปแล้วว่าได้ดำเนินการได้เลยถ้าหากว่ามีฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยหรือว่าฝนมันไม่เพียงพอก็จะใช้น้ำจากเขื่อนนั่นความหมายของผมหมายถึงว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยใช้น้ำฝนเป็นสำคัญฝนมาท่านใช้ฝนมาผมเก็บน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่กลางเล็กจะเก็บให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยังที่สำคัญยิ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาทางรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนท่านก็ให้งบประมาณนะครับให้นโยบายว่าให้ทําแหล่งเก็บกักน้ําให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งงบประมาณในปกติและงบกลางมาซึ่งจะดําเนินการเมื่อแล้วเสร็จก็สามารถที่จะมีแหล่งเก็บกักน้ําเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการบริหารจัดการได้มากขึ้นครับ